ปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้พูดคุยสายสดกันลงทะเบียนกันเลยที่024960493และ024960494รวมถึง SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่422-1606สำหรับช่วงนี้นะเดี๋ยวแพรจะมาย้ำราศีคุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องงานมีเกณฑ์ต้องอบรมหรือเรียนรู้จากหน้างานที่ลงมือปฏิบัติเงินทองก็อย่าประมาทนะคะแม้จะเริ่มต้นได้ดีส่วนเรื่องหัวใจพยายามปลีกเลี่ยงการปะทะนะคะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องหัวใจคนที่กำลังเริ่มต้นคบหาถ้ายังไม่พร้อมจะต้องหนักแน่นนิดนึงนะคะส่วนเงินทองยังคงตัดสินใจได้ดีและเรื่องงานมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานที่สำคัญค่ะชาวราศีมีนค่ะวันนี้เรื่องงานอย่าพยายามใช้อำนาจที่มีให้มากเกินไปให้ระวังมีปัญหากับคนรอบข้างส่วนเงินทองต้องกระจายความเสี่ยงนะคะแล้วก็เรื่องหัวใจคนที่กำลังรอลุ้นจะได้รู้ว่าหมู่หรือจ่าค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่หรือว่าเปลี่ยนแปลงส่วนเงินทองสามารถเจรจาต่อรองได้และเรื่องหัวใจไม่มีปัญหานะคะขาเตียงยังแข็งแรงอยู่ค่ะชาวราศีพฤษภในวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้รับผลจากสตรีเพศโดยเฉพาะคนที่กำลังขยับขยายนะคะส่วนเงินทองการลงทุนถ้าตัดสินใจพลาดให้หยุดค่ะและเรื่องหัวใจไม่โดดเด่นแต่ว่าก็ไม่มีปัญหานะคะต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้เรื่องงานสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเงินทองมีโอกาสติดลบมากกว่าบวกวันนี้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็เรื่องหัวใจยังมีเวลาใกล้ชิดกันค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานอย่าเก็บทุกอย่างไว้กับตัวต้องรู้จักกระจายงานบ้างนะคะแล้วก็เรื่องเงินทองให้ระวังเรื่องการบริโภคข้อมูลข่าวสารส่วนหัวใจมีโอกาสที่จะหันหลังให้กันค่ะต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์เลยค่ะวันนี้เรื่องงานเวลามีปัญหาให้ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องอนาคตจะได้ไม่มีปัญหานะคะส่วนเงินทองสามารถดูแลตัวเองได้และเรื่องหัวใจยังได้รับการสนับสนุนดีจากคนรักค่ะต่อไปชาวราศีกันค่ะวันนี้เรื่องงานให้เตรียมความพร้อมมีเกณฑ์โฟกัสกับเรื่องที่สำคัญส่วนเงินทองพยายามหาคอนเนคชั่นที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าและเรื่องหัวใจให้ระวังทุกข์ใจเพราะว่าเพศตรงข้ามค่ะต่อไปชาวราศีตุลเรื่องงานในวันนี้มีโอกาสจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำส่วนเงินทองจะได้ขยับขยายแต่สิ่งสำคัญคืออย่าทำอะไรที่เกินตัวนะคะส่วนหัวใจไม่เด่นค่ะได้แค่แอบมองต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะเรื่องหัวใจในวันนี้นะคนมีคู่อย่ามีทิฐิกับคนรักเงินทองในวันนี้ถ้ามีความพร้อมนะคะมีเงินเย็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็น่าสนใจทีเดียวแล้วเรื่องงานถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจก็ไม่มีปัญหาค่ะปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องเงินทองอย่าซื้อเวลาต้องกล้าตัดสินใจเรื่องหัวใจไม่ว่ามีคู่หรือโสดให้ระวังการแย่งบุคคลอื่นนะคะแล้วก็เรื่องงานมีโอกาสขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของอาจารย์พรโพธิ์นะคะทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของเราค่ะชื่อว่า Miracle Channel TV ค่ะครับสำหรับช่วงนี้ค่ะตอบ SMS กันต่อนะคะมาเลยค่ะคุณจักรพันธ์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่27เมษายนปี40เวลา 8:54 นาทีปีฉลูนะคะถามว่าเรียนอะไรดีระหว่างวิศวะกับนิติศาสตร์ค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับแหมอันนี้มันเป็นคณะที่คะแนนสูงทั้งศิลป์และวิทย์เลยนะครับเก่งความจริงดูเหมือนคนอาจจะเชียร์หรือเอ็นไปทางวิศวะแต่ดวงนี้ผมเชียร์ให้เรียนนิตินะครับและเน้นการเป็นทนายค่ะนะถือว่าเด่นมากถือว่าเด่นมากแต่ถ้าเกิดสมมติอยากจะเปลี่ยนใจมาเรียนในส่วนของวิศวะก็ขอให้เน้นงาน maintenance หรือว่างานซ่อมบำรุงค่ะจ้ะท่านต่อไปค่ะคุณจันทนาค่ะเกิดวันจันทร์ที่31มีนาคมปี12เวลาเกิด5:00 นนะคะปีรกาถามว่าปีนี้ดีไหมคะกิจการร้านเน็ต
ทำดีไหมวันจันทร์นะครับค่ะถ้าเป็นธุรกิจเรื่องของการเปิดร้านอินเทอร์เน็ตถามแบบนี้คงยังไม่ทำไม่เชียร์นะครับค่ะเว้นแต่ว่าถ้าคุณมีความรู้ในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยรับซ่อมรับแก้รับโมดิฟายดีกว่าขอเดี๋ยวก่อนนะเกิดตี5ขออภัย31มีนา12ฟ้ายังไม่สว่างเป็นคนวันอาทิตย์นะครับเอาใหม่โอเคฮะถ้าเป็นในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ทำได้นะทำได้แต่ขอให้เป็นลักษณะร้านอินเทอร์เน็ตที่ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เน้นเกมฟังให้ดีนะถ้าเป็นร้านเกมไม่เอาถ้าเป็นร้านเกมไม่เอาไม่คุ้มนะครับและในแง่ของสถานที่ตั้งเนี่ยก็ควรจะอยู่ในตรอกซอกซอยทำเลดีๆนะใต้คอนโดก็ได้ก็ว่ากันไปอย่าอยู่ติดถนนใหญ่และถ้าจะทำด้าน IT โดยตรงพูดเหมือนเดิมเน้นงานซ่อมงานโมดิฟายครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเมยาดานะคะเกิดวันพุธที่7พฤษภาคมปี57นะคะเวลา 21:50 นาทีเป็นเด็กนอนยากนะคะถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็อนาคตของน้องจะเป็นยังไงบ้างค่ะ1ขวบนะครับ1ขวบชื่อเพราะจังเลยไปเปลี่ยนสิไม่ได้อ่ะหนูเกิดวันพฤหัสเดี๋ยวอย่าเพิ่งชวนคุย อย่างนี้ฟังให้ดีนะครับคุณผู้ปกครองปีนี้คือดวงบางคนเนี่ยเด็กแรกเกิดบางคนทำไมถึงไม่ค่อยแข็งแรงขณะที่บางคนเกิดมาก็ใช้ชีวิตได้เหมือนปกติมันขึ้นอยู่กับพื้นชะตานะของน้องเขาเนี่ยช่วงปี2ปีแรกนะเป็นปีที่คุณแม่ก็คือจะต้องประคบประหงมเหนื่อยหน่อยใช่ดูแลมากหน่อยนะครับก็โดยเฉพาะผมเป็นห่วงผมไม่แน่ใจเด็กขวบหนึ่งไอได้หรือยังนะการไอหรือแม้กระทั่งในเรื่องของระบบขับถ่ายเบาเนี่ยจะรบกวนพอสมควรช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับก็มีโอกาสนะก็หาโอกาสทำในส่วนของการบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถานะพาน้องเขาไปหยอดเหรียญตามตู้ตามสถานพยาบาลก็ได้เลยวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะดีขึ้นความจริงเนี่ยพระรหัสเสียมันหมายถึงในเรื่องของอาการปวดศีรษะด้วยนะหรือเรื่องของสมองอาจจะมีผลในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนแต่บางทีเด็กสื่อสารไม่ได้นะก็ให้ไปทำเสริมอย่างที่เรียนนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพุทธนะคะเกิดวันที่26ธันวาคมปี17ตี4นะคะสว่างเป็นวันพฤหัสถามเรื่องงานที่เหมาะค่ะตอนนี้ย่าง41หรือ41นะครับคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนขอบคุณฮะสำหรับข้อมูลที่ถูกต้องอายุเท่านี้ก็คงจะไกด์ในส่วนของธุรกิจนะครับถ้าเป็นลูกจ้างก็ฟิลพวกการเงินเนี่ยโอเคนะครับถ้าทำธุรกิจก็พวกของกินสิ่งสวยงามนะครับพวกความบันเทิงแต่ไม่ได้หมายถึงธุรกิจกลางคืนนะบันเทิงพวกหนังพวกเกมพวกเนี้ยถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแม็กคุณอะไรมด เกิดวันจันทร์ที่11ตุลาคมปี25นะคะเวลา9โมงเศษนะปีจอถามเรื่องการเงินการงานแล้วก็ชีวิตครอบครัวค่ะอันนี้เห็นใจข้างหลังนอนเนเนี่ยมันเหมือนสระเอจริงๆตอนแรกก็อ่านเป็นคุณเม็ดเหมือนกัน11ตุลาคมไม่ผิดนะไม่ผิด25นะครับเวลา9โมงเศษปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถามเรื่องเงินงานชีวิตครอบครัวความรักความสัมพันธ์ถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นนะครับขอให้ใจเย็นนิดนึงส่วนในเรื่องของเงินกับงานเป็นอย่างไรแต่ดาวการเงินยังเสียอยู่นะครับแล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นในเรื่องราวของพวกที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะของคุณปีนี้เนี่ยหาโอกาสนะครับหมั่นทำบุญชุดสังฆทานยาค่ะนะส่วนงานเป็นอย่างไรงานก็ไม่ค่อยดีนะในความหมายก็คืออาจจะเจองานยากงานที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่องานอดทนหน่อยฮะแต่ว่าเรื่องใกล้ตัวดีขึ้นคือหมายถึงในแง่ของความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอานนท์นะคะเกิดวันที่15ตุลาคมปี39ตรงกับวันอังคารเวลา 4:38 นาทีค่ะถามว่าประกอบอาชีพอะไร
ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องแต่เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับคุณอานนท์พุธสวยที่สุดนะครับอายุ19ยังทันนะถ้าชอบตัวเลขเรียนบัญชีถ้าชอบภาษาให้เรียนอักษรศาสตร์นะครับถ้าชอบแวดวงสื่อสารมวลชนก็ให้เรียนพวกนิเทศวารสารหรือพวกฟิลพวกมาร์เก็ตติ้งพวกประชาสัมพันธ์ PR พวกนี้ได้นะการขายอันนี้เด่นที่สุดครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณธันนันชัยนะคะ16พฤษภาคมปี32รุ่งเช้าวันอังคารเวลาน่าจะตี5กว่าเนาะรุ่งเช้าวันอังคารนะคะถามเรื่องสุขภาพคู่ครองแล้วก็ลัคนาราศีนะคะจากจังหวัดกระบี่ค่ะอาจารย์ลัคนานะครับกระบี่ความจริงตี5กว่านี่ผมจะลองสโคปดูสัก1ชั่วโมงนะครับลัคนายังสถิตอยู่ในราศีเมษอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองเป็นอย่างไรปีนี้อาจจะมีปัญหาหรือว่าเหนื่อยใจกับเรื่องราวเดิมๆนะครับฉะนั้นอะไรที่ผ่านแล้วก็ปล่อยผ่านบ้างคำพูดคำจาก็สำคัญนะครับส่วนสุขภาพเนี่ยก็ทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจเป็นหลักนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโอนะคะ23มิถุนายนปี21เวลา 3:53 นาทีสว่างวันศุกร์นะคะถามว่าตัดเย็บเสื้อผ้าจะดีไหมคะแต่วันนี้หลายท่านนะเกิดในช่วงยังไม่สว่างค่ะก็ยังเป็นคนวันพฤหัสตัดเย็บเสื้อผ้าดีไหม ของคุณอย่างนี้นะถ้าทำเป็นลักษณะส่วนตัวพวกซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงเนี่ยเปลี่ยนซิปตัดขาแก้ทรงว่าไปดีหรือถ้าเป็นลักษณะงานเหมามาเช่นเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปแต่เรานำมาประกอบกันแขนขาลำตัวเนี่ยทำการเปลี่ยนแปลงประสานสมรูปดีครับค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะอาจารย์รับสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะมาต่อไปได้เหมือนกันต่อนะคะเกิดวันอังคารที่9มกราคมปี16ค่ะเวลาเที่ยงถามว่าขายหมูปิ้งดีไหมคะแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็ใช้ได้นะครับในเรื่องของอาชีพถ้ายังฟังให้ดีนะถ้ายังไม่ขายยังไม่ให้ทำปีนี้แต่ถ้าขายอยู่แล้วก็เหนื่อยหน่อยนะขวนขวายหน่อยฉะนั้นพูดอยู่เสมอคำว่าขวนขวายในทางวิทยาศาสตร์ก็1พัฒนาปรับปรุงของเราให้ดี2ขวนขวายในแง่ของทำเลอาจจะ move มีการจรมีการสำรวจสถานที่หลายๆแห่งนะก็พอเลี้ยงชีพได้นะถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกของกินส่วนสุขภาพดูแลช่องปากเหงือกฟันนะครับมันอาจจะหมดก่อนวัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกปัญหาพวกภูมิแพ้ต่างๆนะยิ่งถ้าคุณทำพวกหมูปิ้งเนี่ยพวกควันพวกเท่าเข้าไปเยอะเลยใช่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งฮะเน้นในเรื่องของถ้ามีญาติผู้ใหญ่มีปัญหาเรื่องเบาหวานในพวกนี้คุณเองต้องระวังให้ดีนะครับค่ะตอนนี้สายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะค่ะคุณอะไรคะคุณบุญธรรมค่ะคุณบุญธรรมจ้ะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่30เมษายนค่ะปีค่ะปีมะโรงค่ะพศจ้ะ91ค่ะพศ19ค่ะ2519 2519เวลาตี5ค่ะตี5ตรงใช่ไหมฮะโดยประมาณค่ะคิดว่าไม่เลยตี5ครึ่งใช่ไหมค่ะโอเคก็เป็นวันศุกร์นะครับแต่ว่าในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคนวันพฤหัสเดี๋ยวผมขอลองสอบดวงก่อนเพราะว่าเวลาเกิดมันไม่ 100% เดี๋ยวนะครับตอนนี้ย่าง39นะค่ะนะครับมีปัญหาเรื่องการเงินบ้างไหมมีค่ะนะอลิเป็นมูละแปลว่าเป็นก้อนมีหนี้สินเป็นก้อนไหมค่ะแล้วก็มีปัญหาสุขภาพในแง่ของพวกสายตาความดันบ้างแล้วหรือยังฮะ
ค่ะมีค่ะโอเคฮะถ้างั้นฟ้ายังไม่สว่างมาจะถามเกี่ยวกับเรื่องเชิญครับที่อยู่อาศัยอะค่ะจ้าเลขที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ย้ายมาอยู่บ้านเลขที่91อะค่ะเลขที่91ก็คือในแง่ของเลขบ้านเนี่ยความจริงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะอาจจะตั้งศาลเจ้าที่หรือที่สำคัญกว่านั้นที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอเนี่ยบ้านควรจะมีห้องพระหรือหิ้งพระหันออกหน้าบ้านและอย่างน้อย1เดือนเนี่ยวันพระ4ครั้งก็ควรที่จะมีการถวายน้ำนะผลไม้พวงมาลัยสวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้ขอให้ทำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านหลังนี้จะคุ้มครองคุณเพราะว่าเลข91นั้นเป็นเลขมงคลค่ะครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นกว่าเดิมจ้ะค่ะเรื่องการเงินนะคะก็นี่แหละดีขึ้นตรงไหนคะฟังให้ดีนะปีนี้ของคุณผมใช้คำนี้นะชักหน้าไม่ถึงหลังตลอดทุกเดือนเลยแทบจะหมุนติ้วอ่ะแล้วก็ภาระหนี้สินเนี่ยก็เป็นก้อนพอสมควรถูกไหมนะแต่ข่าวดีก็คือถ้าเลยเข้ามันจะเป็นระยะนะเข้าย่าง40หลังเมษาดีขึ้นนิดนึงอาจจะเป็นลักษณะที่คุณไปหาแหล่งเงินกู้หรือมีคนให้หยิบยืมแล้วนำมาบรรเทาภาระหนี้เดิมนะหลังวันเกิดถ้ามีความสัมพันธ์อันดีกับใครเนี่ยที่พอจะช่วยเหลือได้อยากจะให้ลองเข้าหาคือพูดง่ายหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยเหนื่อยน้อยลงแต่สิ่งสำคัญอย่างที่ผมเตือนเนี่ยมันเป็นจังหวะเหมือนฟันปลานะครับของคุณในย่าง41จะเป็นปีที่เหนื่อยพอๆกับช่วงเวลานี้ซะด้วยซ้ำไปนะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือหลังมันเกิดเนี่ยตั้งหลักให้ดียืนยันว่ามันดีขึ้นแน่ๆแต่พอดีขึ้นคุณต้องมีวินัยนะแล้วก็อย่าพยายามสร้างหนี้เพิ่มค่ะจ้ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะบ้านที่ว่าย้ายออกมาค่ะอยากจะทราบว่าจะได้คืนไหมคะในความหมายคืออะไรฮะถูกยึดเหรอฮะหรือยังไงแต่พี่สาวส่งอยู่ค่ะเป็นพี่สะใภ้อะค่ะพี่สะใภ้ส่งอยู่ค่ะเปลี่ยนชื่อย้ายออกมาบ้านเลขที่91นะคะเปลี่ยนชื่อค่ะเอาใหม่ของเดิมเป็นชื่อคุณใช่ไหมค่ะแล้วพี่สาวส่งต่อค่ะส่งต่อค่ะโดยที่เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ค่ะถามว่าจะได้คืนไหมค่ะตอนนี้ย่าง39นะครับสักครู่นะครับแต่ของคุณของใหม่ของขอโทษนะความจริงในดวงเหมือนกับว่าคุณเองก็ได้ของใหม่มาแล้วถูกไหมค่ะของใหม่เป็นชื่อคุณด้วยใช่ไหมครับของใหม่นี้เป็นชื่อพ่อค่ะแต่พ่อแกสูญเสียค่ะในปีเดือนนึงค่ะเสียใจด้วยนะเสียใจด้วยเรื่องคุณพ่อแต่เดี๋ยวเนี่ยมันเหมือนกับว่าในดวงเนี่ยในชื่อของคุณพ่อเนี่ยเดี๋ยวก็มีโอกาสที่จะผ่องถ่ายเป็นของคุณนะนะหรือโอนกรรมสิทธิ์เป็นของคุณนะในช่วงเดี๋ยวนะครับช่วงปี2ปีนี้ย่าง39กับย่าง40เนี่ยมีโอกาสที่จะได้แต่ผมว่าน่าจะเป็นหลังใหม่มากกว่าส่วนของพี่สาวส่วนของพี่สาวผมว่ายังค่ะนะของพี่สาวผมว่ายังแต่จริงๆแล้วในพื้นชะตาเนี่ยในแง่ของคนใกล้ชิดก็ไม่ได้ถึงขนาดให้โทษซะทีเดียวนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาอะไรลึกๆกันบ้างแต่เน้นการพูดคุยเจรจานะแต่จะทำอะไรขอให้ทำหลังวันเกิดในเรื่องของเจรจาเรื่องที่ดินอสังหาเนี่ยทำหลังวันเกิดค่ะโอเคนะจ้ะค่ะอยากจะถามว่าแฟนนี่ได้ช่วยค้ำช่วยอะไรมั้งคะการดวงอะไรเนี่ยค่ะค้ำประกันหรือค้ำชูฮะค้ำชูเนี่ยค่ะแฟนมีตำหนิไหมดวงแฟนช่วยไหมคะแฟนมีตำหนิไหมครับมีตำหนิหมายถึงผ่านการคบหาใครจริงจังมาก่อนหน้านี้มีไหมก็ไม่มีค่ะมีเชื้อสายต่างประเทศไหมครับไม่มีค่ะสูงวัยคุณพอสมควรไหมครับค่ะที่ผมทายเนี่ยเพราะปัตตานิโยมรณะไม่ต้องเป็นทุกอย่างแต่มันจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นถ้าเข้าเงื่อนไขก็พอที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยเพียงแต่ว่า 100% เนี่ยประมาณสัก70มันไม่สุดพอได้พอใช้ได้ครับ
แต่เราต้องพึ่งตัวเองด้วยการกินอยู่การกินอยู่นี้อยู่ด้วยกันตลอดเลยหรือว่าจะต้องหึงห่างกันไปคะของคุณถ้าผมบอกว่าคุณห่างแล้วยิ่งดีคุณจะเชื่อผมไหมถ้ามีโอกาสอยู่ห่างไกลกันนะสมรูปนะคือแก่กว่าอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยถ้าเจอกันน้อยลงหรือเดือนหนึ่งเจอกันสักสี่สักห้าครั้งเนี่ยไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนคนปกติจะยิ่งทำให้มันสมรูปนะครับปีที่แล้วไม่ค่อยดีเกณฑ์เรื่องของความรักกับผู้ง่ายนะแต่ปีนี้พอเลยผ่านมาแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะใจเราด้วยแหละปรับตัวกันได้และความสัมพันธ์ก็ดูดีขึ้นถูกไหมปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะหันหลังให้กันทุกด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี57นะครับแต่ตอนนี้เบาลงแล้วถูกไหมปีที่แล้วไม่ค่อยดีปีนี้เบาลงใจเย็นๆใจเย็นๆนะจ้าค่ะนะคะโอเคนะเรียบร้อยนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาตอบ SMS กันต่อนะคะคุณละเมียดนะคะเกิดวันที่8ตุลาคมปี17ตรงกับวันอังคารค่ะเวลา 11:30 น.ถามเรื่องงานและโชคลาภค่ะอาจารย์ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะฮะเสี่ยงโชคไม่เอาเสี่ยงโชคโอ้ปีนี้ของคุณเนี่ยนะดาวการงานแล้วก็การเงินเสียหมดเลยนะครับปีนี้ไม่ง่ายนะแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเกิดสมมติถ้าคุณละเมียดทำธุรกิจเนี่ยปีนี้มีโอกาสต้องถมต้องเสียทรัพย์ในเรื่องของงานถ้าทำงานประจำก็เบาหน่อยแต่มีโอกาสเสียทรัพย์ให้กับคนใกล้ชิดของคุณละเมียดช่วงอายุย่าง41นี้นะครับหาโอกาสนะในเรื่องของการบริจาคเงินสร้างอาคารสถานพยาบาลหรือซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์นะทำมากน้อยตามกำลังนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเด็กหญิงกันดานะคะ12ธันวาคมปี53ตรงกับวันอาทิตย์เวลา 20:04 น.ค่ะถามเรื่องชื่อเรียนสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของอนาคตด้วยโอ้น้องขับน้องก็ขับรถแล้วล่ะยังนะยังนะเอาชื่อก่อนนะคะเด็กหญิงกันดาหากกอไก่ไม่หากาดเนาะหนูเอ๊ดาหรือตาลูกตากันตากันตาอ่ะนามสกุลตาปะวันค่ะชื่อโอเคนะเสริมสุขภาพค่ะและมารวมกับนามสกุลก็ได้คู่ทรัพย์คู่โชคชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนถามว่าควรเรียนอะไรค่ะดาวอาทิตย์สวยนะครับดาวอาทิตย์หมายถึงอะไร IT คอมพิวเตอร์วิศวะไฟฟ้าทุกสาขานะไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กพวกระบบวัดคุมหรือว่าอินสตรูเมนต์รวมถึงพวกคอนโทรลอันนี้เด่นที่สุดในพื้นชะตาของน้องเขาส่วนในแง่ของการทำบุญปีนี้อังคารกาลีก็ต้องเตือนถ้าเป็นเด็กก็คงไม่ได้หมายถึงขับรถขับลานะครับหกล้มหกลุก มีอุบัติเหตุเคล้นซนเคล็ดขัดยอกซนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นในแง่ของการรับประทานอาหารกลัวจะมีปัญหาเรื่องของลำไส้นะครับส่วนการทำบุญก็ให้เขาถวายมีดโกนนะครับมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อก็ได้ค่ะอนาคตก็บอกไปแล้วเรื่องของเรียนเลขรถครับเลขรถ8599ค่ะพูดดังๆมองไม่เห็นค่ะราหูพฤหัส85เนี่ยเห็นผิดเป็นชอบได้จ้ะแต่99นี่ดีฮะในเรื่องของความสำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับ433ค่ะอังคารเนี่ยคือความขยันคือความเชื่อมั่นแต่ถ้ามีอะไรมากเกินบางครั้งก็จะปิดไม่รับฟังความคิดเห็นของใครและบางทีอาจจะมีลูกเจ้าชู้เล็กๆนะอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หลังแล้วก็เบอร์โทร51จ้ะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูฮะคู่มิตรใหญ่ทำอะไรก็มีคนสนับสนุนค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเกศรนะคะวันอาทิตย์ที่11มกราคมปี41เวลา 22:00 น.ถามเรื่องความรักค่ะวันอาทิตย์ถามเรื่องของความรักผมทายแบบนี้นะถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องปีนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถึงเนื้อถึงตัวหวือหวาค่ะฉะนั้นด้วยวัยด้วยก็น้องเป็นผู้หญิงด้วยก็ดูแลตัวเองดีๆค่ะแต่มีความสุขครับนะคะเอาละค่ะและช่วงนี้คงต้องพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาพูดคุยกันได้อยู่นะคะพิมพ์พีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422 1606ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะจ้ะ